ก็มีประเด็นเฉาให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับบิวจักรพันธ์ค่ะล่าสุดนะคะก็มีแชทหลุดออกมาอีกแล้วค่ะเมื่อหนุ่มบิวได้แชทพาดพิงแจ็คสันหวังในภาพนะคะปรากฏเป็นกล่องข้อความแชทไลน์ระหว่างบิวจักรพันธ์คือแชทฝั่งทางซ้ายและบุคคลปริศนาเป็นแชทฝั่งทางขวาค่ะโดยที่แชทฝั่งทางขวานะคะได้ส่งรูปของแจ็คสันเข้ามาพร้อมข้อความว่าผมชื่อแจ็คสันหวังซึ่งทางบิวนะคะก็ได้ตอบกลับว่าลาบค่ะงานนี้นะคะก็ทำให้แฟนคลับของแจ็คสันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมองว่าบิวไม่ให้เกียรติแจ็คสันและได้มีการเรียกร้องให้บิวออกมาขอโทษค่ะก่อนหน้านี้นะคะเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมบิวก็ได้ออกมาทวิตข้อความว่าในเรื่องของแชทส่วนตัวของอดีตที่ผ่านมาและสิ่งที่ผมว่ามันไม่สมควรพูดถึงและทำให้คนอื่นเสียความรู้สึกและเสียใจมาถึงณตอนนี้ผมเองก็รู้สึกเสียใจและเสียความรู้สึกมากเช่นกันผมอยากจะขอโทษทุกคนที่กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวถึงผมได้ขอโทษและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผมทำกับคนที่ผมพาดพิงถึงผมจึงอยากจะบอกกับทุกคนให้รู้ว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วผมเสียใจและหลังจากนี้ผมจะระวังการใช้คำพูดและจะไม่ทำให้คนอื่นเสียความรู้สึกอีกต่อให้ผมขอโทษกี่ครั้งก็คงทำให้ความรู้สึกที่ดีกลับมาไม่ได้ผมเข้าใจดีและหลังจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกผมขอโทษจากใจตรงนี้ครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ